อาตมาก็เหนื่อยแล้วนะพระอินทร์ท่านเคยได้ยินเรื่องอิสิสิงคาลดาบทไหมล่ะอิสิสิงคาลดาบทนั่งสมาธิเข้าฌาน7วัน10วันบางทีเป็นเดือนนั่งสมาธิอยู่เป็นเดือนไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาสุขอุราเป็นแรมเดือนผู้ใดมีฌานมีตบะมีสมาธิกล้าแผ่ออกทั้งสวรรค์นะพวกเทวดายังมีกิเลสอยู่นี่กลัวเดี๋ยวท่านผู้นี้ตายมาจะได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์กว่าเราถ้าหากท่านยังจะเวียนว่ายท่านจะต้องมีศักดิ์กว่าเราลองดูต้องไปทำลายตบะดูถ้าท่านมั่นคงกราบไหว้ทีนี้ไม่ทำลายแต่ก่อนอื่นต้องทำลายขุนพลที่หนึ่งส่งไปเลยกามาเตปัทมาเสนากองทัพที่หนึ่งของข้าคือกามอิสิสิงคาลดาบทนั่งเฉย3เดือนไม่ออกจากสมาธิจนนี่ปวกมันทำรังอ้อมเผาแม้กระทั่งสวรรค์เร่าร้อนที่นั่งของพระอินทร์ลองดูสิว่าท่านผู้นี้จะเป็นผู้ที่เราจะต้องกราบต้องไหว้ไหมหรือจะมามีเดชมีศักดิ์กว่าเราก็เลยส่งผู้หญิงลงมาที่เขาว่านารีพิฆาตแต่ไม่ใช่ศาสนาอื่นนะเรียกนางอารัมพุสานางอารัมพุสานี่ไม่ใช่คนงามเทวดาที่ไม่ค่อยจะงามนางก็มาพระอินทร์บอกว่าจะให้เธอไปทำอย่างนี้อย่างนี้กับฤาษีนี่นางบอกว่าหม่อมฉันไม่มีรูปร่างโสภาเท่าไหร่นักฉะไหนไม่ใช้อัปสรอื่นที่แสนจะสวยสดงดงามก็เลยบอกว่าถึงเขาจะสวยก็สู้เธอไม่ได้เพราะว่าเธอนั้นมีมายาเธอนั้นมีเทคนิคดีกว่าว่าไงอย่างนี้ผู้ที่จะทำลายพระไม่ใช่คนสวยคนงามเมื่อตอนอาจารย์ยันตระมีเรื่องใหม่ๆอาตมาอ่านหนังสือพิมพ์เขาว่าแม่ชีแก้วตามองกินดางามก็ไม่งามผัวก็มีลูกก็มีเขายังบอกว่าเป็นคนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อจะเป็นไปได้หรืออาตมากลับคิดไม่เหมือนเขาอันปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อนี่แหละตัวการดีอันขี้ริ้วขี้เลนี่แหละเหมือนนางอารัมพุสานั่นพระอินทร์ไม่ได้เลือกนางเทพพระธิดาที่สวยงามเอาตัวขี้เลขี้เลบนสวรรค์นั่นแหละมาลองกึ่งบอกว่าถ้าเธอปรารถนาพรอันใดเลิศที่สุดในสวรรค์ฉันจะให้แต่เธอต้องไปทำงานชนิดนี้ดูรอให้ฤาษีอิสิสิงคาละออกจากฌานใหม่ๆพอออกจากปั๊บอารัมพุสาก็โผล่ไปเลยอยู่ในป่าเดินเยื่องซ้ายย้ายขวานุ่งน้อยห่มน้อยชะม้อยชายตาใสฤาษีออกมาจากฌานนี่ไม่รู้มันหายไปไหนหมดเลยฌานเพราะว่าไม่มีสติอย่างต่อเนื่องมีแต่สมาธิพอมองเห็นลืมตนเองซะแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วก็ถามเธอเป็นผู้ใดเป็นลูกใครฉันไม่เคยเห็นดูสิเอวองค์น่องไหลอะไรว่าไปงามนางนี่แทนที่จะพูดกับไม่พูดทำตาชะม้อยใส่แล้วก็เดินไปฤาษีนี่ก็เริ่มเดินตามหลังเธออย่าเพิ่งไปสิฉันถามหน่อยเธอเป็นใครฉันไม่เคยเห็นมีผู้ใดมาที่นี่ทำไมเธอสวยนักอย่างนู้นอย่างนี้นางอารัมพุสานี่ก็เลยบอกว่าไม่ใช่เวลาที่ท่านจะถามอย่างนี้ท่านผู้เจริญในเมื่อจิตของท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเถิดเราทั้งสองจะรื่นรมกันนะปัญหากาโลพัทธันเตกัสเปวังคะเตสติเอหิสัมมะระมิสสามะอุโภกสมาระมิสเมเอหิตังอุปคุยหิสังระตีนังกุสโลภวะภาษาบาลีว่าอย่างนี้มาเถิดท่านผู้กัสสปะเมื่อจิตของท่านเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะต้องมาถามทำไมฉันจะสอนความรื่นรมให้ท่านฉลาดวิ่งตามหลังเลยเสร็จแล้วเป็นยังไงซบตายอยู่คาอกอารัมพุสา3ปีคนมีสมาธิแต่ไม่มีสติเนี่ยอันตรายทำชั่วได้มากทำดีก็ได้มากเมื่อออกมาแล้วพระอินทร์ก็เอาเตียงทองคำมารับขณะที่ซบอยู่ในอกเขาเนี่ยต้นไม้จนเจริญเติบโตท่วมหมดเลย3ปีต้นไม้มันใหญ่เบิดละออกมาพระอินทร์ก็มารับรับแล้วบอกว่าเธอปรารถนาพรอะไรงานของเธอเสร็จแล้วนักบวชคนนี้ไม่ใช่ตรงต่อพระนิพพานมุ่งหมายเพื่อลาภสักการะเพื่อลวงโลกเท่านั้นเธอปรารถนาอะไรบอกในสวรรค์ฉันจะให้เธอเป็นพรนางนี่บอกว่าขอพรอันเดียว
อย่าให้ได้ไปพบอีกเลยพวกฤาษีนี่โอ้ยนักหน่วงขนาดอย่าพออีกเด้อบาดนี่ว่าซั่นย่านบาปก็ย่านบาปว่าซั่นเพราะฉะนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพวกเทวดาเนี่ยเขาก็ต้องลองผู้ใดมั่นคงด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาตัวนี้เลยที่เรียกว่าเทเวนวาเทวดาก็ดีสมณเณรวาสมณะพราหมณ์ศาสนาอื่นก็ดีพรหมเณรวาพรหมก็ดีเกณจิวาใครใครในโลกนี้ก็ดีเกณจิวาโลกสัมเองไม่สามารถทำให้เขาเคลื่อนคลาดจากอริยะญาณธรรมนี้ได้นั้นจึงชื่อว่ามั่นคงในอริยะญาณธรรมเมื่อพัฒนาจิตมาถึงตรงนี้โยมก็โยมพระก็พระถ้าเป็นโยมมาถึงจุดนี้แล้วคำว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความหมายรู้แล้วว่าศักดิ์คืออำนาจสิทธิคือความสำเร็จความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราเราสามารถสร้างอำนาจคือคุณธรรมอันจะนำไปสู่ความสำเร็จถูกลงโทษอย่างผู้ที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยมีนะเท่าเราไม่เห็นเราไม่มีเครื่องมือที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ผู้ที่อยู่ตามต้นไม้นี่ก็ถือว่าอยู่ในจาตุมมหาราชเรียกว่าลุกขเทวาถ้าอยู่ตามพื้นดินตามหัวโคกตามภูเขาตามอะไรก็เรียกว่าภูมิเทวาพวกนี้อยู่ในจาตุมมหาราชอันนี้ผู้อยู่ตามต้นไม้เนี่ยทุกวันพระปนรสี15ค่ำก็ขึ้นไปประชุมพูดถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้จรณะการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสมบูรณ์ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์อนาถบิณฑิกเศรษฐีนายสุภัททะกุฏฐิเมื่อพระอินทร์เห็นว่าร้องเพลงมาก็ปลอมตัวลงมาเอาเงินมาจ้างอย่าไปร้องเลยเชิดชูพระรัตนตรัยช่วยอะไรไม่ได้ดอกมีแต่อดตายมาบูชาเทวดานี่เอาเงินนี้ไปซื้อกินตลอดชีวิตฉันให้แต่อย่าไปนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมันเป็นทางของคนโง่เชื่อฉันเถอะช่วยอะไรไม่ได้หมอนี่ไม่เอาให้เท่าไหร่ก็ไม่เอาเป็นแสนก็ไม่เอาถามคืนว่าท่านเป็นใครกงการอะไรของท่านลงมาจ้างเราออกจากพระรัตนตรัยเราอยากรู้ว่าท่านคือใครคนนี้บอกว่าเราคือเทวดาเราคือพระอินทร์แล้วก็จำแรงแปลงร่างกลับคืนเป็นพระอินทร์ให้เห็นชี้หน้าด่าเลยไปอเปหิเทวเตเตหิชาติชั่วเทวดาใสหัวไปการเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาดูประเสริฐกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดประเสริฐกว่าการเป็นนักบวชผู้เจริญด้วยฌานนำหมู่คณะไปจนถึงพรหมโลกปฐพาเอกรัชเชนะสักขัสสะสัมคมเนนวาสัพพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังบาลังยิ่งกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งกว่าความเป็นเอกราชอธิปไตยใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าการขึ้นสู่สวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงผลแห่งโสดาบันนี้เพราะเหตุนั้นข้ามาถึงตรงนี้อาตมาก็ไม่มีการเป็นของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีค้าขายร่ำรวยสร้างวัดสร้างวาบูชาพระรัตนตรัยอยู่เป็นประจำสุดท้ายยากจนเทวดามาบอกว่าเลิกบูชาพระรัตนตรัยมาหาข้าพเจ้าบูชาเทวดาเหมือนที่เคยบูชามาแต่ก่อนยังไม่ถึงพระรัตนตรัยนั้นเคยสร้างพระภูมิศาลพระภูมิเอาไว้ในซุ้มประตูเคยสร้างที่อยู่ให้เทวดานั่นคือก่อนการพัฒนาจิตแต่พอเริ่มพัฒนามาถึงขั้นโสตปฏิยังคะก็ไม่ดูถูกถือว่าเป็นหมู่เป็นเพื่อนยังอนุเคราะห์แต่พอมาบอกว่าให้เลิกถือพระรัตนตรัยเสียการที่ท่านทำอย่างนั้นเป็นการล้มทางอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะทำให้ท่านรวยอย่างเก่าไม่ให้ท่านจนอนาถบิณฑิกเศรษฐีตื่นขึ้นมาบอกคนใช้ไปเผามันทิ้งสารพระภูมิไปไล่มันออกร้องไห้ไปจนถึงเท้าจตุโลกบาลร้องไห้ไปจนถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าให้ไปช่วยเขาให้ไปเอาทรัพย์สมบัติเขาคืนมาที่มันจมน้ำที่คนเขาโกงไปดลบันดาลให้เอาคืนมาหลังจากนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเอาล่ะทีนี้ในเมื่อเรายังไม่ถึงโสตปฏิยังคะเราจะเอาอย่างไรในขั้นที่กำลังพัฒนาลดลงมาระดับนี้ทางออกเมื่อท่านยากจนท
ทางออกเมื่อท่านคับขันทางออกเมื่อท่านขัดสนจนตอกท่านไม่ต้องไปไหว้หาใครท่านจงระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเรียกว่าสัจจกิริยานั้นคือทางออกที่ดีที่สุดของชาวพุทธที่เรียกว่ากัลยาณชนผู้ได้เป็นสุตตวากัลยาณชนกัลยาณชนผู้ได้สดับธรรมอันประเสริฐของอริยชนอริยเจ้าทางออกเมื่อมีปัญหาคือสัจจกิริยาสัจจกิริยาคืออย่างไรตั้งใจอธิษฐานถ้าคุณงามความดีของข้าพเจ้าที่ได้กระทำมาด้วยกายวาจาใจในอดีตก็ดีบัดนี้ก็ตามมีกำลังเพียงพอคุณงามความดีนั้นด้วยสัจวาจานี้ขอให้สิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อธิษฐานและลึกถึงคุณงามความดีถ้าหากคุณงามความดีของข้าพเจ้ามีไม่พอก็จงตายไปเถิดจะเกิดมาใหม่สร้างคุณงามความดีตัวอย่างในสมัยก่อนๆเราจะเห็นได้เจอลูกนกคุ้มที่เราได้ยินสวดอัตถิโลเกสีและกุโนสัจจังโสเจยนุตราอันนั้นก็อธิษฐานพระพุทธเจ้าเราเมื่อครั้งเป็นโพธิสัตว์เป็นลูกนกออกใหม่ๆอยู่ในรังพ่อแม่ไปหากินไฟป่าไหม้มามีปีกก็ยังไม่มีขนพอจะบินได้มีขาก็ยังไม่แข็งพอจะวิ่งหนีได้ไฟไหม้ป่ามาตายแน่ๆอธิษฐานสัจจกิริยาข้าพเจ้าเกิดมานี้ไม่เคยได้ทำบาปทำกรรมและลึกได้แต่ก่อนก็ไม่ได้เคยทำอะไรทำแต่คุณงามความดีมาตลอดขออยากให้ไฟป่านี้ไม่ลามมามาตาปิตาจะนิคันชะทาชาตะเวทัพปฏิกรรมะพ่อแม่ก็ไม่อยู่นี้ออกไปหากินข้าพเจ้ามีปีกก็บินไม่ได้วัญจนาสันติปขาพัฒนาสันติปทามีเท้ามีตีนก็วิ่งไปไม่ได้มีปีกก็ยังบินไม่ได้หนีไม่ได้ขออย่าให้ไฟป่ามาไหม้ข้าพเจ้าแต่ถ้ามันไม่ดีจริงความงามความดีไม่พอไหม้ตายสาไฟป่านี่ใกล้ห่างออกไปโสรสะกะลีสานิอุตกังเหมือนเอาน้ำลดดับไปทันทีใกล้ออกไปเป็น16กะลีสะไฟดับด้วยแรงอธิษฐานพวกเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีๆเขามาทำรูปนกคุ้มใส่ผ้าแดงๆทำตัวขอมกระง่องกระแง่งเสกคาถาอธิโลเกใส่นี่นะยันนกคุ้มนะโยมพระบากันไฟไหม้บ้านนะโยมพอเอาเงินมานะโยมไฟบุคานไฟปัญญังเขาตัวกินหัวมืดทีนี้เมื่อท่านเป็นมหาชนกท่านจะเห็นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเป็นมหาชนกนั้นไปค้าขายเรือสำเภานั้นเดินทางไปกับสำเภาค้าขายนั้นเรือแตกในกลางทะเลคนอยู่ในทะเลเนี่ยร้องห่มร้องไห้นบไหว้หาสาธุเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าฟ้าเจ้าเขาโจแม่คงคามหาสมุทรเทวดาอารักษ์พระอินทร์พระพรหมขอจงมาช่วยลูกช้างด้วยเถิดคนในเรือเป็นพันๆในสำเภาร้องไห้ระงมพระโพธิสัตว์เจ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันนะยังเป็นบุคคลที่กำลังพัฒนาอยู่ในศีลในธรรมท่านไม่ได้อ้อนวอนเทวดาตนใดเลยทำยังไงมีอะไรเอามากินกินซะก่อนจะเอาแรงว่ายน้ำกินเสร็จเอาน้ำมันนงมันเนยทาตามตัวเนี่ยเทราดอาบเพื่อให้มันคล่องตัวในการว่ายน้ำมันไม่ฝืดเรือก็เริ่มจมเสียงร้องไห้ระงมเสียงอ้อนวอนเทวดาอารักษ์แต่พระโพธิสัตว์มหาชนกปีนขึ้นเสากระโดงปีนขึ้นไปเรื่อยจมลงเท่าไหร่ก็ปีนขึ้นปีนขึ้นพวกปลาร้ายสัตว์ร้ายในทะเลสนุกกินกินพวกที่ไหว้วอนเทวดาฟ้าดินแล้วนะแต่ไม่ได้กินพระโพธิสัตว์เพราะท่านปีนขึ้นไปเรื่อยปีนขึ้นไปเรื่อยไปจนถึงยอดเสากระดงพอมันจมลงจมลงพอมาถึงเกือบจะท่วมแล้วท่านก็อธิษฐานตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมาไม่เคยได้ทำกรรมบาปหยาบช้าสร้างคุณงามความดีมาตลอดด้วยกายวาจาใจชาติก่อนนู้นเท่าที่ข้าพเจ้าจะนึกได้ถ้าหากมีความดีที่ได้กระทำมาขอให้ความดีนี้ได้ช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะลอยคอในมหาสมุทรจนกว่าจะถึงฝั่งอย่าให้มีคลื่นมีลมอย่าให้มีสัตว์ตัวใดมากินถ้าหากข้าพเจ้ามีคุณงามความดีไม่พอจงตายเสียเถิดจะได้เกิดมาสร้างคุณงามความดีใหม่ให้มันเต็มสัมภารธรรมมันก็จมลงมาถึงท่านก็โดดเลยโดด
เกาะขอนลอยทะเลราบเรียบเหมือนหน้ากระจกปลาตัวใดก็ไม่มากินนาคตัวไหนสัตว์ร้ายตัวใดไม่กินสักตัวมันอิ่มสมมุนันเบื่อเหลือบุญทรงพอสมที่ไหว้หาเทวดามันกินอิ่มหมดแล้วมันก็เลยไม่กินแล้วก็ลอยคอไปลอยไปลอยไป3วัน3คืนจนไปถึง7วันก็เกาะขอนลอยขึ้นก็ไม่มีปลาตัวไหนก็ไม่กินเดือดร้อนพระอินทร์บนสวรรค์ไล่ให้นางมณีเมฆลาไปช่วยคนดีถ้าไม่ช่วยแล้วหัวจะแตกเจ็ดเสียงไปก็เหาะมาในอากาศมาเห็นลอยคออยู่ก็ถามแทนที่จะช่วยผู้ใดหนอลอยคออยู่ในทะเลไม่เห็นฝั่งเห็นฝาท่านยังจะลอยคออยู่หรือท่านทำไมไม่อ้อนวอนให้เทวดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยท่านพระโพธิสัตว์บอกว่าพวกที่เขาอ้อนวอนเขาตายหมดแล้วเหลือแต่เรานี่แหละที่จะไม่อ้อนวอนเทวดาใดถ้าเราจะตายลงไปเดี๋ยวนี้ก็ตายอย่างไม่เป็นหนี้หนี้พ่อหนี้แม่ที่สร้างชีวิตมาจะเป็นชีวิตที่ไม่อ่อนแอจะเอาเรี่ยวเอาแรงเอาทุกอย่างที่พ่อแม่มีไว้ให้สร้างคุณงามความดีไม่ยอมอ้อนไม่ยอมวอนใครทั้งนั้นเทวดามัวเล่นลิ้นอยู่หัวจะแตกเป็นเสียงเจ็บก็รีบอุ้มขึ้นเอาไปช่วยเอาไปสู่เมืองมิถิลานี่คือผู้ที่กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาทางจิตใจทางวิญญาณไม่ควรจะไปมัวสยบสู่หกอยู่กับสิ่งเหล่านี้เดียวนี้เรายังไม่ถึงศรัทธาอย่างนั้นดังกรณีนี้อาตมาได้หนังสือจากของพ่อใหญ่ปิชามาเนี่ยน่าเป็นห่วงยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะเนี่ยนู่นยันงองงองงองแง่งเห็นบ่เนี่ยตัวงองกับงองกับแง่งเห็นไหมแม่งงองแง่งนี่นะเนี่ยมันช่วยอะไรได้แล้วเนี่ยประเทศเขมรนี่เขียนตัวขอมเป็นคอมมิวนิสต์เดี๋ยวนี้ยังฆ่ากันโครมๆอยู่สงบไหมเนี่ยตัวขอมเนี่ยงงแง่งประเทศทิเบตเขียนยันใส่บนยอดเขาสูงเขียนยันอะไรเขียนยันธารณีป้องกันพิษป้องกันภัยทุกอย่างโอมณีปฐเมหูมโอมณีปฐเมหูมไม่แปลหรอกเวลามันจะหมดแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยทีนี้ดาไลลามะผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยเป็นสังฆราชด้วยปกครองประเทศนั้นคำสอนไม่มีอะไรให้สวดโอมณีปฐเมหุมเนี่ยถ้าผู้ใดสามารถสวดบ่อยๆสวดทั้งวันตายไปไม่ตกนรกถ้าสวดได้ 84,000 ครั้งขึ้นสวรรค์ลูกเดียวทหารทิเบตมีรูปประคำทุกคนพอประเทศจีนทหารจีนยกพลขึ้นมายึดมือขวาถือปืนมือซ้ายนับรูปประคำโอมณีปฐเมหุมโอมณีปฐเมหุมแลนหนีพร้อมเลยโอมณีปฐเมหุมเนี่ยวิ่งหนีด้วยปืนเขารั่วใส่ตัดตัดมณีปฐเมหุมตายกองกลนกุจูดเป็นแถวเสร็จแล้วทิเบตก็โค่นล้มสลายวิหารอันยิ่งใหญ่อารามโปตละอันยิ่งใหญ่เสาหุ้มด้วยทองคำหนาเท่ากับหนังช้างหนังปุนชอนหลังคามุงด้วยกระเบื้องทองคำเพราะอันกระง่องกระแง่งเนี่ยไปหาแผลเอารักษาอะไรไปได้ศาสนาก็ไม่อยู่ประเทศชาติก็ล้มละลายมันช่วยอะไรไม่ได้นะนี่นะอย่าพากันไปหลงไหลงมงายยันอะไรอาตมาดูก่อนพวกมีหูสร้างเขาเหาะแค่เงี้ยอยู่นี่ตัวอัตถวิชายันของพระศรีอ่านโพนถูกตัวอีกแล้วนะต้มอย่างเต็มที่ไว้ให้บูชาเพื่อป้องกันพี่พบมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอย่าไปกลัวเลยมัจจุราชหาเราหัวขวัญหัวเราะเลยมัจจุราชมีใครบ้างที่ไม่ตายตายวันนี้ไปเกิดที่มันดีกว่านี้พอได้สร้างคุณงามความดีท่านอย่าไปกลัวมัจจุราชนั่นของจริงของแท้นั่นคือสัจธรรมแห่งชีวิตนั้นคือความยุติธรรมแน่นอนมรณะธรรมโมหิชีวิตเตความตายคือมัจจุราชมีอยู่ทุกชีวิตไผสิไปกันตายไรย่านตายพอจะมานั่งสมาธิอยู่นี่บ่เนาะมีแต่คนเก่งๆตัวห้องมาดูอะไรอีกโพนบูชาพระภูมิเจ้าที่ไม่ต้องไปบูชาเนอบูชาเจ้าของนั่นให้ดีๆเรามีศรัทธามั่นใจหรือไม่ในศีลในธรรมในความถูกต้องมีศีลควบคุมใจตนเองอย่ากระทำบาปด้วยกายวาจาใจมีจาคะปลดปล่อยใจตนเองจากพันธนาการอารมณ์ที่น่ากลัวน่ารักทั้งหลายอย่าให้มาเป็นเจ้านายหัวใจสลัดมันออกไปมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายความไม่เที่ยงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้หัวเราะเยาะความตายสาบายมากบ่ตายมื้อนี้ก็แม่นตายมื้ออื่น
บ่ตายมื้อนกับมื้อฮือปีหน้าปีต่อไปตายแง่ๆรีบตายซะไวๆตายก่อนตายก่อนที่จะเป็นเจ้าของของมันเพราะเห็นนั้นอันนี้จะเป็นทางนำไปสู่การหลอกลวงทั้งนั้นนะถ้าผู้ใดยังเคารพบูชาสิ่งเหล่านี้สอบตกเมื่อ70,000บุญเฮียจุกโจกบ่ได้หยังเลยยังโง่คือเกาไส้หลังหล่าบ่มานปลาเถอะแต่เต่าพยายามย่ามมือเสาค่ำพ่อว่าแม่นโพนนุ่นๆมีแต่หญ้าหน้าไส้มีแต่หนุ่งหักไผ่เลิกเข้าไปในๆสิแห่งหนุ่งคือกุ้งสิแกนดีจิตใจจะยุ่งเหยิงภายในเพราะไม่มีที่เหนี่ยวไม่มีที่ยึดพระรัตนตรัยไม่มีแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าสมัยนี้พระรัตนตรัยมีอยู่เฉพาะหน้ายังจะเหลวไหลไปรอพระศรีอานอยู่ไกลแต่ซ่านหนาจักมือไหนเอาดีนี่เลยเป็นยังเนี่ยพระรัตนตรัยยังอยู่กินจาปิปชิโมกาโลผู้เสยยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังเมื่อบุคคลนั้นตั้งอกตั้งใจประพฤติตามแน่นอนก็จะสัมผัสอมตะบทได้ติดทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปหรือจะยังอยู่ก็ตามถ้าหากตั้งอกตั้งใจประพฤติตามคำสั่งสอนของท่านแน่นอนมีผลเท่ากันสะมังพลังสะมังไปว่าเสมอพลังไปว่าผลเสมอกันตั้งแต่ท่านยังอยู่หรือเดี๋ยวนี้ตายไปก็ตามเพราะเหตุนั้นอย่าพากันหลงงมงายเน้อบูชาต้นโพบูชาต้นโพก็ไปหาปุ๋ยมาใส่ต้นโพมีจะเอาไฟไปลนมันตายหมดบาปตายหันเจ้าบ่พระเนรพากันไปบูชาต้นโพไอ้ที่เห็นที่ดินนูนนั่นมันหยังหันพระบูชาขุดขุดรอบลงมาเอาใบไม้ไปลงในนั้น 3-4 คันรถเอาดินทรายไปลงเพราะมันมีแต่ลูกหลังแล้วก็เอาปุ๋ยใส่มันก็ค่อยๆงามเอาน้ำรดถ้าจะบูชาต้นโพก็เอาน้ำไปรดต้นโพอย่าเอาไฟไปลนต้นโพมันจะบาปตายตัดกกโพหลอกนั่งพระเจ้าอยู่ดูบดีบ่เศร้าเพราะเอาไฟไปลนเพิ่นเพราะนั้นไม่ต้องมีคาถาอะไรไปบูชาให้ระลึกถึงว่าโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสรู้เพราะอาศัยต้นโพนี้เป็นบริโภคเจดีข้าพเจ้าขอน้อมเสียนอภิวาทระลึกถึงต้นโพจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าจงระลึกถึงคำสั่งสอนของท่านเมื่อกี้สวดอยู่จบๆคนโง่ทั้งหลายมีภัยคุกคามแล้ววิ่งไปหาต้นไม้บ้างภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลุกขาเจดีบ้างเป็นสรณะเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณังมุตตมังนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อ่านไปสิแปลให้ฟังแล้วท่องแล้วคิดเอาละเวลาก็หมดไปสมควรแก่เวลาพูดเร็วๆก็เหนื่อยแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงขอยุติลงขอท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในโพธิสมภารแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงอริยยยธรรมอันประเสริฐมั่นคงในจิตในใจอย่าง่อนแง่นคลอนแทนมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองโชติช่วงดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไป